ก็สวัสดีครับนะครับพอดีมีนักเรียนในคอร์สนาวิดเวิร์กนะครับถามเข้ามาว่าเราสามารถทําสคริปต์นะเขียนสคริปต์นะให้วัตถุเช่นเดินไปเนี่ยวัตถุค่อยๆโผล่ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากในคอร์สเรียนเนี่ยผมสอนทําสคริปต์เปิดปิดประตูใช่ไหมคือเดินไปถ้าชนประตูแล้วประตูเปิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับประยุกตคล้ายๆกันเดี๋ยวผมทาให้ดูนะชุบอ่ะเข้าไปข้างในก่อน อ่ะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะเอ้ยตัวสักตัวตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้โอเคก็คือเราต้องมาเปิดตัวนี้เนาะเปิดตัวเนี่ยนะครับไทล์ไลเนอร์แอนิเมเตอร์แล้วก็สกคริปต์นะครับโอเคถ้าไม่มีก็ไปที่วิวแล้วก็วินโดว์เอ่อจะอยู่ในนี้นะครับแอนิเมเตอร์สคริปต์ไทล์ไลเนอร์จริงๆไม่ได้ใช้นะครับใช้2ออันแอนิเมเตอร์กับสคริปต์นะครับ โอเคมาที่อนิเมเตอร์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวนะ Animation อ่ะที่แถบ Animation เราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเนาะ Enable Script เนี่ยต้องติ๊กออกก่อนใช้กรณีที่เราจะเขียนสคริปต์ให้เราติ๊กนี้ออกก่อนแต่ถ้าเราเขียนสคริปต์เสร็จแล้วเราจะเราจะจะเล่นเราค่อยมาเปิด Enable Script นะครับโอเคผมก็ที่แถบ Animator นะผมกดบวกนะครับ Add Scene น,นะครับซี e หนึ่ง นะแล้วก็ไปเลือกวัตถนะุไปเลือกวัตถุโอเคสองสามสี่ 2, 3, 4, 5, โอเคเนื่องจากเราจะเราจะทำให้ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีใช่ไหมครับก็คือเล่นกับเรื่องของ transparency นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำเซฟเป็นเซตไว้เซตโต๊ะ1ชุดโต๊ะชุดโต๊ะหน,นะครับแล้วก็มาปรับ i t เทมนะครับ ปรับ Transparency ให้นะครับเป็น100%ก่อนนะครับคลิกที่ว่างก็ได้เนี่นี่นะเป็น100%เสร็จแล้วนะคลิกไว้คลิกเลือกไว้มาที่ Animator นะครับให้คลิกขวาที่ซีนหนึ Add Animation Set from Current Selection นะครับเซตหนึ่งตั้งชื่อว่าเซตหก็ได้แล้วก็ภาพแรกภาพแรกของมันคือภาพตอนที่มันยังจางๆอยู่นะครับ ถ้าผมกด esc ใช่ไหมครับนี่อันนี้มันก็จะจางอยู่ให้เราถ่ายรูปไว้ปึ้งถ่ายรูปจากนั้นก็เลื่อนมานิดนึงอ่ะเลื่อนมานิดนึงและมาปรับ t r a n s p a r e n c y ตัวนี้นะครับเห็นไหม r า n s p p r e e n c y แรกคือมัน100%นะที่เราไปเคยปรับไว้แล้วก็ปรับกับมาเป็นอ่าเดี๋ยวสมมุติว่าตรงนี้ก่อนห้าสิบอ่ะ,อะครึ่งหนึ่งก่อนห้าสิบอ่าล้วก็ถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปไว้ปึ้งเอามาอีกนิดนึงอ่ะปึ๊บอ่าก็เป็นร้อยนะร้อย ไม่ใช่ดิศูนย์เนี่ยศูนย์นะครับก็ถ่ายรูปไว้นะครับปึ้งอ่ะก็ลองกดเล่นดูเนาะกดกลับไปนะครับแล้วก็กดเพลย์ดูปึ๊บห้าสิบนะครับแล้วก็ร้อยนะครับถ้าอยากได้แบบสมูทกว่านี้ก็จะต้องซอยยี่ห้าอะไรเงี้ยครับอ่ะเสร็จละเราก็ไปเปิดสคริปต์นะครับเปิดสคริปเตอร์นะครับกดเอ่อตัวนี้ add new สคริปต์นะครับ add new สคริปต์อ่าเอนเตอร์ไปเลย แล้วก็มาเพิ่ม condition นะ condition เอาเป็นถ้าอยากให้เดินชนแล้วสคริปต์เกิดก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเป็นเป็นกดปุ่มแล้วกันนะ on key p l a c e นะครับเป็นปุ่มปุ่ม Q อ่ะปุ่ม Q enter ไว้ปุ่ม Q แล้ว action นะครับ action ก็กด play animation นะครับปึ้งตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกว่าจะเพย์แอนิเมชันตัวไหนนะครับคือแอนิเมเตอร์เนี่ยอาจจะมีหลายอัน,นอาจจะมีเป็น10-20อันแต่สคริปต์นี้ให้เรียกใช้แอนิเมชันนี้นะครับนี่กดบวกมาดูอ่าตัวนี้นะครับอ่าก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับเนาะอ่าอันนี้คือ On Key p a เพเป็น Q เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสสคริปต์นะครับให้เรากด i n a b l e สคริปต์นะครับปึง้งอ่าแล้วก็เป็นหมวดเดินก็ได้หมวดเดินนะครับแบบนี้ถ้าผมกดคนะครับ อ่ามาละเห็นะครับอ่าเนี่ยมาละกดคิวถึงมานะครับโอเคเนี่ยผมกดคิวซ้ำอีกทีหนึ่งอ่าก็คือมันจะเล่นสคริปต์นะครับหรือจะเอาเป็นเดินชนใช่ไหมเอาเป็นเดินชนลองแก้ปุ๊บถ้าเป็นเดินชนก็ลบอันนี้ออกอ่อนคีย์เพจออกเอาเป็นตัวนี้อ่อ,อนโคลิชันนะครับเมื่อชนกับอะไรนะรก็เลือกไว้ก่อนปุ๊บเลือกไว้แล้วก็เซตฟอร์มเคเรนเซเลคชั่นนะปึง้ง อ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊กกดออกคำสั่งก่อนชุดโอเคอลองเดินไปชนดูนะครับต้องเปิดต้องเปิดโหมดชนด้วยนะอ่านี่อัเตอร์เพรสซันแล้วกันปึ้งอ่านะครับมาละ <laughs> พอเดินไปชนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ประยุกต์ประมาณนี้ลองเอาไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ